ที่จังหวัดตากครับเรื่องนี้ระทึกขวัญแล้วก็น่าตกใจน่าหวาดเสียวมากเพราะว่าแม่ค้านั่งขายของอยู่ดีๆมีลมพัดแรงทำให้ร่มเนี่ยมันปลิวมาปรากฏว่าก้านเหล็กของร่มนะครับแทงทะลุหัวเลือดอาบเลยครับเราต้องขอเบลอภาพไว้จริงๆคุณผู้ชมนี่เป็นช่วงนาทีที่กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลเมืองตากต้องไปช่วยกันเอาครีมตัดเหล็กขนาดใหญ่นะครับคือเหล็กเนี่ยมันเป็นก้านร่มเห็นร่มไหมฮะมันจะมีก้านที่อยู่ตรงผ้าใบอ่ะมันเสียไงโดนลมพัดแรงแล้วแทงเข้ามาปักหัวของแม่ค้าหญิงอายุ53ปีระหว่างที่เธอนั่งขายของอยู่ดีๆที่ตลาดสดยามเช้าเทศบาลเมืองตากการช่วยเหลือนี่ก็โอ้โหท่ามกลางการลุ้นระทึกของบรรดาไทยมุงนะครับไปล้อมรอบกันเอาใจช่วยว่าจะปลอดภัยไหมสุดท้ายตัดเหล็กออกมาได้แต่ว่าต้องคาให้มันเสียบทะลุคาไว้ก่อนนะเพราะว่าก็ไม่กล้าดึงออกมาต้องอันตรายไงไม่รู้ว่าไปแทงโดนเส้นเลือดใหญ่ไหมตรงจุดไหนอันตรายแค่ไหนนะครับตัดเหล็กออกมาก่อนแล้วก็ค่อยลำเลียงตัวไปส่งให้แพทย์ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชดูแลกันต่อไปด้านนายสมมาตรตาแปลงเจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลเมืองตากบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าของวันที่5เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมลองดูสิฮะท่อนเหล็กอ่ะรู้มาแบบนี้คือคุณสมมาตรก็บอกว่าเหตุการณ์นี้ลมมันพัดแรงทำให้ร่มขนาดใหญ่ของแม่ค้าที่ตั้งกลางเอาไว้ตั้งกลางขายของอ่ะถูกลมพัดแล้วก็ล้มลงมาใส่แม่ค้าก้านร่มที่เป็นเหล็กขนาดใหญ่ยาวประมาณ2เมตรปักทะลุศีรษะเลยครับยืนขายของนะครับแล้วในจังหวะนั้นเป็นช่วงที่ลมพัดพอดีครับลมพัดแล้วล่มที่เขากางขายของอยู่เนี่ยล้มแล้วก็เป็นจังหวะเดียวที่กับก้านเหล็กปักเข้าทางไอ้กลางไอ้หลังศีรษะพอดีหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ชีพฝากเตือนบรรดาพ่อค้าแม่ค้าช่วงที่มีลมกระโชกพัดรุนแรงเนี่ยอาจจะต้องยึดร่มเอาไว้หรือว่าต้องมีฐานร่มยึดให้ดีไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้นะคะต้องระมัดระวังยิ่งช่วงนี้หน้าร้อนลมแรงด้วยแล้วก็ตรวจสอบสภาพร่มด้วยนะคะเตือนเป็นอุทาหรณ์นะครับ